بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความปิติความยินดีความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับวันนี้กลับมาพบกันในช่วงอยู่ดีมีสุขดังนั้นเราจะอยู่ดีมีสุขได้ในวันนี้อยากจะให้พี่น้องนั้นได้พยายามที่จะให้เรานั้นเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกสบายนะอยู่ดีมีสุขและสุขสบายทำอย่างไรล่ะครับเราจะต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนะที่ได้ให้ไว้กับผู้คนอัลเลาะห์จิตใจนะมันก็จะรู้สึกสบายดังนั้นเมื่อเราให้คำมั่นสัญญาอะไรอย่างไรกับใครคนหนึ่งแล้วเนี่ยพี่น้องลองปฏิบัติตามที่เราสัญญาไว้อัลเลาะห์รู้สึกสบายแต่ถ้าหากว่าเราค้างคาไว้กับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยแม้กระทั่งเวลาเรานัดกับใครอัลเลาะห์ยังไม่ได้ไปเนี่ยรู้สึกว่าว้าวุ่นรู้สึกว่าเฮ้ยคนนั้นเขารอเปล่าคนนั้นเขาคงจะชะเง้อแย่แล้วเรารู้สึกไม่สบายใจนั่นไงเราไม่อยู่ดีมีสุขแล้วแหละดังนั้นพี่น้องครับเรื่องเกี่ยวกับการให้การสัญญานะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเรานะครับลาอีมานะลิมันลาอามานะตะละนะไม่มีอีมานสำหรับคนที่นะลาอีมานลิมันลาอามานะสำหรับคนที่ไม่มีอามานะนะมอบสัญญามอบอะไรมอบให้อะไรทำสักอย่างนึงไม่ได้ทำตามนั้นนะท่านนบีบอกว่าคนนี้ถือว่าเป็นคนที่ไม่มีอีมานวะลาดีนะลิมันลาอะฮดะละและไม่มีศาสนานะสำหรับคนที่ไม่รักษาสัญญาอัลเลาะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่ากล่าวหนักนะตรงนี้ถือว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวหนักว่าคนที่ไม่รักษาสัญญาถือว่าคนคนนั้นนะไม่มีศาสนาคนผิดนะครับคำมั่นสัญญาถือว่าคนนั้นคนที่ไม่มีอีมานอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับดังนั้นผู้ที่รักษาสัญญานะแล้วนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะก็จะให้ความจำเริญแก่เขาและบ่งชี้ว่าถึงคนคนนี้ว่าเป็นคนที่มีความอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอิสลามนะครับไม่ต้องการให้เราหลงลืมไม่ต้องการนะให้เรานั้นนะเป็นคนลืมตัวดังนั้นบางครั้งคนนะเมื่อยามเจ็บไข้ไม่สบายบางครั้งยามเจ็บป่วยเมื่อยามยากจนนะฮะแล้วก็ตนเองก็นะอาจจะนะพูดสัญญาอะไรไว้บางทีสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถ้าสัญญากับอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเขาเรียกว่านะซัรนะว่าถ้าหากว่าฉันหายป่วยแล้วเนี่ยฉันจะถือศีลอด5วันนะสมมุตินะครับเรามีสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเมื่อเราหายจากป่วยเนี่ยพี่น้องต้องทำนะเป็นวาญิบเป็นนะซัรเป็นการบนบานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเรามีสัญญาระหว่างเรากับใครนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำเป็นอันนี้เขาเรียกว่าจำเป็นจะต้องถือศีลอดจากการถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์ทั่วไปที่เราสามารถถือก็ได้ไม่ถือก็ได้กลับกลายเป็นวาญิบซะแล้วตอนนี้ถ้าหากว่าเรามีพันธสัญญากับอัลลอฮ์ด้วยกับการบนบานว่าจะทันนั่นน่ะนะหายป่วยหายไข้หายจากโรคนี้ฉันจะถือศีลอดชะตาเชือดกุรุบะจะเชือดอะไรฮะจะเชือดแพะเลี้ยงพี่น้องหรือว่าจะซะดะกอฮ์ให้กับคนยากจนพี่น้องต้องทำนะวาญิบต้องทำดังนั้นพี่น้องครับเราเนี่ยนะสามารถที่จะทำคุณงามความดีด้วยกับการว่าเราต้องรับผิดชอบในสัญญาซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ทำตามสัญญาจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อะไรฮะหลุดพ้นจากความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับ
อยากจะมีเรื่องเล่าสักเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งนะเรื่องนี้นะครับมีชายคนหนึ่งชื่อซะแล้วบะนะอีกมุมหนึ่งของเขาเนี่ยอีกมุมนึงของเขาซึ่งเป็นชาวนะเมืองมาดีนะเป็นชาวอันซอร์นะครับก็ได้ไปในที่ประชุมของชาวอันซอร์และได้เรียกร้องนะครับให้ชาวอันซอร์เนี่ยเป็นสักขีพยานให้กับตนเองนะบอกว่าถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันรวยเมื่อไรก็ตามเขาจะบริจาคและช่วยเหลือเครือญาตินะครับจะช่วยเหลือเครือญาติของเขาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้นะญาติของเขาคนหนึ่งนะได้เสียชีวิตลงและเขานั้นก็ได้รับมรดกเพียงผู้เดียวจากญาติคนคนนั้นพอคนนั้นตายเขากลับกลายเดิมเป็นคนที่ยากจนกลับกลายเป็นคนร่ำรวยมาในพริบตาแต่พี่น้องครับแต่เขาไม่ได้รักษาสัญญาในสิ่งที่เขาได้ประกาศให้กับชนชาวอันซอรได้ยินว่าจะบริจาคช่วยเหลือถ้าเขาร่ำรวยเมื่อไหร่เขาจะบริจาคช่วยเหลือนะและก็ช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือญาติญาติของเขาเขาไม่ได้สนใจตามคำที่เขานั้นได้ประกาศดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานอายะห์มาว่าวะมินฮุมมันอาฮะดัลลอฮุละอินอาตานะมินฟัดลิฮิละนะตศัดดะดะกันนะวะละนะกูนันนะมินัศศอลิฮีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าในหมู่พวกนั้นนะในหมู่พวกนั้นนะในหมู่นะชาวอันซอรนะมีผู้ที่สัญญากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าหากเขานะหากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์แน่นอนเราจะบริจาคและแน่นอนเราจะอยู่ในหมู่คนดีฟะลัมมาอาตาฮุมมินฟัดลิฮิบะคิลูบิฮิวะตะวัลลาวะฮุมมุอริดูนนะแต่เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานนะครับให้เขานั้นได้รับความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่เขาได้ประกาศไว้ตามที่เขาได้ร้องขอไว้บะคีลูพวกเขานั้นเขาคนนั้นก็ได้ตรณีนะในส่วนที่เขานั้นนะได้พูดไว้ได้สัญญาไว้และพินหลังให้โดยที่พวกเขานั้นเป็นผู้ที่พินหลังให้อยู่แล้วพี่น้องครับนี่คืออายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาเพื่อให้รู้ว่าคนที่นะสัญญาไว้และบิดพิ้วนะครับมันเป็นลักษณะของคนที่อะไรครับพี่น้องหลายๆคนก็อาจจะได้ยินได้เป็นคุณลักษณะหนึ่งของคนที่กลับกรอกที่เราเรียกว่ามูนาฟิกคนหน้าไหว้หลังหลอกก็คือ1ใน3ที่ท่านนบีบอกว่าอิซาฮัดดะซะกะซะบะวะอิซาวะอะดะอัคลาฟะวะอิซาตุมินะคอนะอัลลอฮ์บุคคลที่มุนาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกมีอยู่3ประการด้วยกันอิซาฮัดดะซะกะซะบะเวลาพูดคุยกับเขาเนี่ยโกหกอัลลอฮ์พี่น้องโกหกบางทีเราก็รู้แหละโกหกหน้าซื่อๆนั่นแหละว่าอิดะว่าอาดะอัคลาฟะเมื่อเวลาเขาสัญญาเขาผิดสัญญานะและเมื่อเวลาให้อามานะมีให้ความไว้วางใจเขาบีพริ้วไม่ยอมทำนะหรือบางรายงานบอกว่าอิดะคอซามะฟาจารอเมื่อเวลาโต้เถียงกันเขานะเขาเป็นคนที่นะดื้อดึงเป็นคนที่นะตะแบงอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือคุณลักษณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะครับดังนั้นพี่น้องครับการที่เราน่ะไม่ทำตามที่เราสัญญาไว้ไม่ทำตามที่เรานั้นได้บอกไว้คนนั้นก็จะเขาเรียกว่าติดใจอยู่ตลอดเวลาถามว่าคนคนนี้มีความสุขไหมสมมุติว่าเป็นหนี้พี่น้องนะสัก 5,000 บาทและคนนั้นน่ะนะนะไปไหนมาไหนก็นึกเลยอัลลอฮ์นี่ฉันยังไม่
ไม่อะไรฮะยังไม่ใช้นี่คนคนนั้น 5,000 แล้วก็ติดใจอยู่ตลอดเวลาก็คุณคิดอยู่ตลอดเวลาก็ได้รู้ว่าตัวเองถามว่ามีความสุขมั้ยไม่มีความสุขและถามบางคนน่ะมีความสามารถที่จะคืนนี่ได้แต่ไม่คืนอัลเลาะห์พี่น้องยังไงก็ไม่มีความเจริญในชีวิตครับนะยังไงก็จะไม่มีความเจริญในชีวิตดังนั้นอิสลามนะครับให้ความสำคัญเป็นสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับเรื่องสัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในการสัญญาเนี่ยสัญญาในเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่อิสลามได้สนับสนุนนะฮะดังนั้นพี่น้องครับทำไมอิสลามจึงกำชับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเนี่ยว่าให้เรานั้นน่ะทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะอะไรครับเพราะมนุษย์จะต้องถูกสอบสวนในเรื่องสัญญาที่เขานั้นได้สัญญามีสัญญาอะไรกับใครไว้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกไงครับวะเอาฟูบิลอะฮดีอินนัลอะฮดะกานมัสอูลาจงรักษาสัญญาอัลลอฮ์บอกว่าจงรักษาสัญญาทำตามสัญญาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ดีอินนัลอะฮดะกานมัสอูลาแท้จริงสัญญานั้นท่านจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพี่น้องครับดูสิทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากำชับและกำกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำกับด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกดังนั้นผลของการไม่รักษาสัญญานะด้วยไม่รักษาสัญญานะไม่ทำตามในสิ่งที่อะไรฮะตนเองนั้นสัญญาไว้ทำลายนะหนึ่งอัลลอฮ์ทำลายความเชื่อมั่นของตนเองจริงไหมถามว่าวันหลังไปคบกับใครใครก็อยากคบนะไปยืมตังใครถามว่าใครจะให้ยืมไหมไปพูดกับใครใครก็จะเชื่อไหมพี่น้องถ้าคนแบบนั้นไม่มีใครเชื่อไม่มีใครมีความให้ความไว้วางใจกับเขาเสียไหมครับพี่น้องในดุนยานี่ก็เสียแล้วในดุนยานี่ก็เสียแล้วเสียความเชื่อถือเสียความเสียความเชื่อมั่นแล้วและแน่นอนครับถ้าผลของการที่ไม่ทำตามสัญญาหนึ่งตัวเขาเกิดความเสียและก่อความวุ่นวายให้เกิดในสังคมครับพอมีบางคนเอาตังเขาไปเนี่ยยืมตังเขาไปบางทีก็ตอนยืมก็ดีแหละพอตังสามารถไม่สามารถให้ได้นะเราก็ไม่ให้แล้วก็นะบางคนมีอย่างนี้ฮะนะผมเคยได้ยินมาอ๋ออยากจะได้ตังคืนแล้วเอาไปฟ้องเอาอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอนะอยากจะได้รู้ทั้งเต็มๆนะเต็มนะตนเองยืมเขามานะและสัญญาว่าจะให้คืนเอาอยากได้คืนไปฟ้องเอาก็แล้วกันอัลลอฮฺพี่น้องสังคมวุ่นวายไหมบางครั้งเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะผิดสัญญากันดังนั้นพี่น้องครับหลักอิสลามเวลาสัญญาอะไรท่านนบีอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าฟักตูบูให้บันทึกไว้ด้วยให้บันทึกไว้ด้วยว่ามีสัญญาอะไรกับใครเท่าไหร่พี่น้องครับถ้าเรามีตัวบทมีอะไรนะมีหลักฐานสังคมจะไม่สับสนว่าตกลงเอใครผิดใครถูกอ้อรู้อ้อคนนี้ได้ทำสัญญากับคนนี้ไว้ว่าได้ยืมเงินได้เอาของหรืออะไรก็ตามแต่นะได้ทำไว้ดังนั้นถ้าหากว่าเราผิดสัญญาจากความเป็นพี่เป็นน้องอัลลอฮ์ทีนี้เข้าหน้ากันติดไหมไม่ติดนะความเป็นญาติความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องห่างกันไหมทีนี้ห่างกันเพราะเข้าหน้ากันไม่ติดถามว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับพอเราผิดสัญญากับเขาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อะไรฮะในอิสลามได้กำชับถือว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการหลอกลวงเป็นการคดโกงอย่างหนึ่ง
นะฮะสัญญาไว้ไม่ทำตามสัญญาแสดงว่าเราขี้โกงแสดงว่าเราหลอกลวงดังนั้นเมื่ออิสลามนะครับต้องการให้คนนั้นมีความมีบุคลิกที่ดีมีคุณลักษณะที่ดีเขาจะต้องยึดมั่นในคำมั่นสัญญาและต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองนั้นได้อะไรฮะให้คำมั่นสัญญานั้นไว้แต่นั้นความบริสุทธิ์ความสดใสที่อยู่ในตัวของเขาเนี่ยจะทำให้เขานั้นได้อะไรฮะได้นะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนหลายๆคนถ้าคนคิดไม่ซื่อคนคิดที่จะคดโกงคนที่จะไม่ทำตามอะไรฮะสัญญาเนี่ยเหมือนหลายๆครั้งน่ะที่เราได้เห็นเขียนตามโดยเฉพาะร้านค้าที่ไปซื้อน่ะนะบางทีหรือว่าตามสถานที่ที่บริษัทหรือว่าที่ทำงานจะเขียนว่าอะไรซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอัลลอฮ์ถ้าซื้อนะกินไม่หมดถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันและกันไม่คดโกงกันน่ะอัลลอฮ์กินไม่หมดฮะเพราะอะไรมีความเชื่อถือกันอัลลอฮ์ไม่เป็นไรอย่างนั้นอย่างงุ่นอย่างนี้นะผ่อนปลรั่วอะไรกันได้แต่คนตะคดละขี้โกงเขาแล้วอ่ะโกงเขาแล้วรอเขาแล้วไม่ทำตามสัญญาเนี่ยอยู่กันไม่ได้นานหรอกไม่กี่ครั้งก็แตกไม่กี่ครั้งก็รู้เพราะอะไรเพราะคนแบบนั้นนะครับมีเกิดขึ้นมากมายในสังคมดังนั้นอยากที่จะให้พวกเราได้เห็นค่าความสำคัญว่าอิสลามได้ให้ค่าความสำคัญของคนนั้นอย่างมากบอกนั้นอิสลามสร้างมนุษย์มาให้เป็นคอลีฟาตุลลอฮุฟิลอัรฎ์ตัวแทนของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพื้นแผ่นดินแห่งนี้ในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายให้เรานั้นเป็นผู้ที่ดูแลพื้นดินแห่งนี้เราต้องมีบุคลิกที่ดีที่จะเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับอย่าให้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่งามบุคลิกที่ไม่สวยมารยาทที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทำให้ตัวเรานั้นหมดค่าหมดความสำคัญในสายตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในสายตาของมนุษย์ดังนั้นพี่น้องครับอย่าให้เรานะครับเป็นบุคคลที่ผิดคำมั่นสัญญาต่อใครคนใดคนหนึ่งชีวิตของเราจะไม่มีความสุขแล้วในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบถามในสิ่งที่เรานั้นนะครับได้สัญญาอะไรยังไงกับใครไว้เพราะอัลลอฮ์กล่าวว่าเอาฟูบิลอาฮดีอินนัลอาฮดะกานะมัสอูลาจงรักษาคำมั่นสัญญาให้ครบถ้วนเพราะคำสัญญานั้นจะถูกสอบสวนนะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อยู่ดีมีสุขก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องว่าเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته